มาดามแบมแบมจัดงานใหญ่ชวนอาร์ตพระสุทธิ์ถวายผ้าป่าพร้อมแก้บนสีพึ่งพลิกชีวิตนอกจากจะเป็นเจ้าแม่สีพึ่งแห่งจังหวัดมหาสารคามแล้วมาดามแบมแบมกัลยากรก็ยังชื่นชอบการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจใครมีงานบุญที่ไหนมาดามแบมแบมก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมงานตลอดล่าสุดมาดามแบมแบมได้ทำบุญพร้อมกับแก้บนที่สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กู้ให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านพลิกชีวิตเธอมาได้ขนาดนี้จากคนไม่มีเงินจนวันนี้มีทุกอย่างงานนี้ยังมีนักแสดงหนุ่มชื่อดังอาร์ตพระสุทธิ์และน้องเหมยอรทัยมิสแกรนด์มหาสารคาม2024ร่วมในพิธีด้วยก็เป็นงานผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคีที่ร่วมบุญเพื่อที่จะจัดสร้างหารายได้เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระปางนั่งเมืองที่วัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นพระที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดในโลกค่ะก็อยากจะให้วันนี้ค่ะเป็นการเชิญชวนให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมบุญเข้ามาที่เลือกที่นี่เพราะว่าจริงแบมเป็นคนที่นี่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามเองเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยอยู่แล้วค่ะการสร้างพระปางนั่งเมืองนี้น่าจะใช้งบน่าจะประมาณ550ล้านค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาสร้าง8ปีฮะก็คือผ่อนเหมือนผ่อนจ่ายให้คนมาสร้างครับปีละ50ล้านก็จะใช้เวลาเนี้ยปั่น8ปีประมาณ8ปีแล้วก็เนื้อที่เนี่ยประมาณเนื้อที่บริเวณใช้เนี่ยประมาณ40ไร่แต่โดยอาคารเนี่ยน่าจะประมาณ10ไร่โดยประมาณแล้วเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่ใครที่นับถือศาสนาพุทธอาจจะได้มาสานต่อพุทธศาสนาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาเรียกไปบูชาแล้วกันนะครับเป็นสีพึ่งเขาบอกว่าจริงๆสีพึ่งเนี่ยไม่มีการพุทธาภิเษกใช่ไหมครับอันนี้มีพุทธาภิเษกนะครับก็จองกันเป็นเจ้าของกองเขาเรียกกองพระป่ากองกระถินนะครับก็คือตอนนี้มีหนึ่งกองได้สีพึ่ง1ตลับนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามีเนื้อมวลสารของหลวงพ่อคูณน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับอันนี้เป็นเขาเรียกมวลสารที่เหลือล็อตสุดท้ายแล้วที่มาทำอะไรเงี้ยจริงๆมาครั้งแรกครับแต่ว่าเคยได้เจอหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่ตอนเปิดงานเปิดตลาดก็ตรงนั้นเป็นเกจิไปกับหมดเลยแสดงว่าหลวงพ่อต้องเป็นเกจิแล้วก็วันนี้ได้มาที่วัดแบบโอ้โหสวยงามครับใครมาต้องมาใครชอบไม้ใครชอบไม้สักไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยเรียกว่าเข้ามาในวัดแล้วรู้สึกเย็นปกติเราจะถ้าเกิดมาทางภาคอีสานจะรู้สึกว่ามันจะร้อนอบอ้าวแต่ที่วัดนี้แปลกครับที่วัดนี้จะแบบอากาศเย็นๆมันแดดมีนะแต่มันจะรู้สึกเย็นๆครับกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมก็คือสีพึ่งนี่ถ้าเกิดใครไม่รู้สรรพคุณอะไรเงี้ยในเขาเรียกอะไรในคนที่เล่นสายมูเขาจะบอกสีพึ่งเนี่ยให้เอาไว้ทาปากให้เอาไว้ขอแล้วก็ทำแล้วก็ให้พูดจาในสิ่งที่ดีๆมันก็เหมือนแบบกุศโลบายนิดนึงอ่ะเวลาเราทาอะไรเราต้องพูดดีๆขอแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้มาอันนี้คือรุ่นอะไรนะครับใช่กูให้มึงรวยก็อย่างที่รู้ฮะกูให้มึงรวยนี่คือเป็นคำพูดของหลวงพ่อคูณอยู่แล้วอันนี้ก็คือมาเป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้ลองตลับจริงเลยฮะเมื่อกี้ลองตลับต้นมวลสารเลยฮะขอไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะขอไปแล้วเรียบร้อยฮะไม่พอดีผมที่พระอาจารย์เขามีแล้วเขาก็ยื่นให้เราก็เลยแอบขโมยหน่อยนิดนึงนะฮะแบมเองนะคะก็อยากจะฝากนะคะช่วงนี้นะคะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าค่ะจะเป็นช่วงกฐินซึ่งทางที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะก็มีกฐินในวันที่10 11 12พฤศจิกายนนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะร่วมกันทำบุญเข้ามานะคะเพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์พระนั่งเมืองที่สูงที่สุดในโลกนะคะ168เมตรค่ะซึ่งณตอนนี้ค่ะถ้าท่านไหนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน1กองคือ 1,000 บาทได้รับสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านไป1ตลับค่ะจริงๆเป็นบุญใหญ่นะฮะเป็นบุญใหญ่อย่างที่บอกสร้างพระก็เป็นบุญใหญ่แล้วอยากจะทำมากกว่า 1,000 ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีเปิดออนไลน์มั้ยฮะตอนนี้มีออนไลน์มีออนไลน์นะครับก็บัญชีก็อย่างที่เป็นบัญชีของพระอาจารย์เลยนะครับโอนตรงได้เลยนะครับแล้วก็
ได้สีพึ่งไปเป็นสิริมงคลด้วยนะครับผมยังไงก็มาทำบุญกันได้เยอะนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับผม